กับทางด้านคุณแชมป์คุณพงษ์พัฒน์คำชูค่ะผู้อำนวยการวิจัยอาวุโสฝ่ายวิจัยนั่นเองค่ะผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ยันตานั่นเองนะคะสวัสดีค่ะพี่แชมป์ค่ะครับสวัสดีครับพี่บอลผู้โคกรงธเลแกยพี่เบรอีลยนต้องอาวุโสนะฮะพี่แชมป์นี้ก็อยู่ยืนยงคงกระพันมานานจนอาวุโสในหยวนต้าแล้วนะฮะเชิญค่ะพี่แชมป์เชิญค่ะโอเคนะครับก็ตลาดหุ้นก็ผันผวนกันทั่วโลกเลยแหละนะครับก็ตั้งแต่ค่าเงินเยนนะครับที่เราเคยหยิบมาให้ดูว่าตัวค่าเงินเยนเนี่ยมันมีการแบบแข็งค่ากลับมาเร็วนะครับคือปีที่แล้วเนี่ยปีที่แล้วปีนี้เนี่ยนะครับเงินเยนเนี่ยอ่อนค่าจาก127ขึ้นมาแถวประมาณ161นะครับก็ตอนนี้มันอ่อนค่าเนี่ยจะเห็นว่าทุกอย่างในโลกเนี่ยขึ้นเกือบหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์เสี่ยงทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวกตลาดหุ้นพวก Nasdaq นะครับตลาดหุ้นญี่ปุ่นก็ด้วยนะครับพวกทองคํานะครับพวก Bitcoin นะครับจะเห็นว่าขึ้นหมดตามตัวของค่าเงินเยนที่มันอ่อนแต่หลังจากที่ค่าเงินเยนเนี่ยเริ่มพลิกมาแข็งค่าเนี่ยนะครับเนี่ยเส้นอัพเทรนเนี่ยหลุดเนี่ยตอนที่ค่าเงินเยนเริ่มกลับมาแข็งค่าเสร็จปุ๊บเนี่ยกลายว่าทุกอย่างเนี่ยร่วงหมดเลยนะครับก็คือตัวของ Nasdaq เนี่ยก็ลงนะครับ Bitcoin เนี่ยก็ลงนะครับหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยก็ลงนะหุ้นประเทศอื่นก็ลงหมดแล้วนะครับเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับก็คือการปิดสถานะตัวของ carry trade นะครับคือก่อนหน้านี้ญี่ปุ่นมันดอกเบี้ยต่ํานะครับคนก็กู้ญี่ปุ่นเนี่ยไปลงทุนอย่างอื่นที่คิดว่าได้ดอกเบี้ยสูงกว่านะครับแต่ว่าช่วงหลังเราเริ่มเห็นว่าญี่ปุ่นเนี่ยเริ่มมีการขึ้นดอกเบี้ยละนะครับก็เลยทําให้ตัวค่าเงินเยนเนี่ยพลิกกลับมาแข็งค่านะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับว่าสถานะช็อตเนี่ยของเงินเยนเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมให้ดูว่าตัวพวกเฮดฟันเนี่ยช็อตเงินเยนไว้เท่าไหร่นะครับแล้วก็เริ่มมีการปิดสถานะมาเหลือเท่าไหร่นะครับดูเส้นสีเขียวนะครับเส้นสีเขียวเนี่ยคือสถานะช็อตของนักทุนในกลุ่มเฮดฟันนะครับตอนวันที่10เนี่ยวันที่10เนี่ยนะครับวันประมาณวันที่10เนี่ยของเดือนกรกฎาคมนะครับคือเดือนที่แล้วกรกฎาคมเนี่ยเขามีการช็อตสถานะเนี่ยทิ้งไว้เนี่ยประมาณ 182,000 สัญญานะครับสังเกตว่าแถววันที่10ของเดือนที่แล้วเนี่ยเป็นระดับช็อตที่มันมากที่สุดเลยนะครับเป็นระดับช็อตที่มันมากที่สุดเลยแต่ลองดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นหลังจากตัวของค่าเงินเยนเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นไปเนี่ยหรือว่ามีการแข็งค่าเนี่ยนะครับเราเห็นว่าสถานะช็อตเนี่ยมันเริ่มหายนะครับจากลบ 184,000 เนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยก็เหลือประมาณลบ 73,000 สัญญานะครับอันนี้ก็เป็นการโชว์แหละนะครับว่ามันเป็นการปิดสถานะของตัว carry trade นะครับจากที่แบบช็อตเยอะเนี่ยมันก็ต้องปิดช็อตนะครับอย่างรอบที่แล้วเนี่ยตอนที่แบบช็อตเยอะๆเนี่ยแสนกว่าสัญญาเนี่ยแล้วมีการแข่งค่าเนี่ยเราจะเห็นว่าการปิดสถานะช็อตเนี่ยมันก็เกิดขึ้นนะครับก็คล้ายๆกันนะครับดังนั้นช่วงนี้เนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับเวลาเราจะดูเนี่ยจะดูพวกอาจจะดูว่าตลาดเนี่ยนะครับมันจะเริ่มมีเสถียรภาพเมื่อไหร่เนี่ยผมว่าเราก็ต้องดูที่ค่าเงินเยนละนะครับว่าค่าเงินเยนเนี่ยมันจะเริ่มกลับมาอ่อนค่าทีเมื่อไหร่เพราะก่อนหน้านี้มันแข็งมายาวนะครับเวลาแข็งเนี่ยยิ่งแข็งคนก็ต้องปิดสถานะนะครับปิดสถานะเสร็จปุ๊บมันก็กระเทือนไปทั้งโลกนะครับแต่ถ้าเกิดเย็นเนี่ยเริ่มพลิกกลับมาอ่อนบ้างเนี่ยนะครับผมว่าแรงขายของตลาดหุ้นเนี่ยอาจจะเริ่มเบาบางลงนะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้นะครับเงินเยนเนี่ยก็เริ่มมีการอ่อนค่ากลับขึ้นมาบ้างแล้วนะผมเลยมองว่าแรงขายของตลาดหุ้นเนี่ยจะเริ่มเบาลงนะครับแต่ถามว่าเป็นมันจะพลิกกลับมาเป็นขาขึ้นเร็วๆไหมสำหรับพวกแนวโน้มของตลาดหุ้นต่างๆเนี่ยผมว่าก็อาจจะยังนะครับคือช่วงนี้อาจจะเห็นความผันผวนเนี่ยสักระยะนึงแต่ผมคิดว่าแรงขายเนี่ยน่าจะเริ่มที่จะเบาลงมาบ้างละนะครับเรากลับมาที่ตัวของเซตอินเด็กซ์ของเราดีกว่านะครับว่าของเราเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับตลาดหุ้นเราก็ปรับตัวลงตามตลาดหุ้นต่างประเทศละนะเมื่อวานเราลบประมาณเกือบๆ 3% นะครับแต่ 3% ก็ถือว่าไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตลาดหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยเมื่อวานระหว่างชั่วโมงการซื้อขายเนี่ยลบเป็น10เลยนะครับตลาดหุ้นสหรัฐก็ 3% 5% นะครับของไทยก็ประมาณ 3% ก็ถือว่าไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ประเด็นก็คือตอนนี้นะครับมันเริ่มมีการดึงหลุดแนวรับลงมานะครับคือเป็นการทำโลใหม่แหละของตลาดหุ้นไทยนะครับคือโลเดิมเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ12 1282นะครับ1282
แต่เมื่อวานเนี่ยมันปิดไปที่1274นะครับก็คือเป็นการเกิดนิวโลใหม่นะครับแต่ถามว่าเกิดนิวโลใหม่ของเซตอินเด็กซ์เนี่ยผมกังวลมากไหมตอนนี้ผมอาจจะยังไม่ได้กังวลมากนะครับเพราะว่าเราก็มองว่าประมาณ1270เนี่ยที่เราเคยคุยกันไปหลายรอบแล้วนะครับในปีนี้เนี่ยว่ามันเป็นแกปเนี่ยมันไม่ปิดสักทีนะครับผมก็มองว่าไหนๆรอบนี้ลงมาแล้วนะครับก็ลงมาปิดแกปตรงนี้ก่อนละกันนะครับประมาณ1270เนี่ยถ้าเกิดปิดแกปตรงนี้ได้เนี่ยนะครับผมว่ามันก็จะทำให้ฐานของการลงมาเนี่ยแน่นขึ้นนะครับโอเคเรื่องแรกคือเรื่องแกปนะครับที่1270อีกเรื่องนึงนะครับที่อยากหยิบมาให้ดูเนี่ยก็คือmarket bed นะครับสำหรับ market bed เนี่ยก็จะเป็น new low ในรอบ4สัปดาห์นะครับคือทุกครั้งที่มันมีการปรับตัวลงแรงเนี่ยเราก็จะหยิบ new low มาดูว่า new low เนี่ยมันเป็นเท่าไหร่นะครับจะเห็นว่า new low ในรอบ4สัปดาห์เนี่ยเมื่อวานเนี่ยก็พุ่งสูงขึ้นละนะครับขึ้นมาที่ 60% นะครับเราลองมองย้อนกลับมาดูนะครับว่าปีนี้มันมีจังหวะที่ new low ในรอบ4สัปดาห์เนี่ยเกิน 60% เนี่ยกี่ครั้งนะครับก็จะเห็นว่ามี2ครั้งก่อนหน้านี้นะครับคือเดือนเมษายนนะครับรอบ1แล้วก็เดือนเมษาพฤษภามิถุนานะครับมิถุนาอีกรอบหนึ่งนะครับ2รอบที่แล้วเนี่ยตอนหลุดลงมาเนี่ยนะครับก็เกิดเทคนิคอลรีบาวนะครับก็เกิดเทคนิคอลรีบาวดังนั้นโดยรวมนะครับผมก็มองว่ามีโอกาสที่จะเกิดรอบเทคนิคอลรีบาวมากกว่านะครับในภาพรวมแต่เดี๋ยวเรามาดูดีเทลกันดีกว่านะครับถามว่ารอบเนี่ยนะครับการลงมารอบตรงนี้เนี่ยมันคล้ายช่วงไหนนะครับคล้ายช่วงเดือนเมษาหรือคล้ายช่วงเดือนมิถุนานะครับผมมองว่ามันคล้ายกับช่วงเดือนเมษานะครับลองดูเดือนเมษานะครับเมษาเนี่ยคือช่วงแรกเนี่ยปรับขึ้นไปก่อนแล้วก็บึ้งลงมานะครับแต่เดือนมิถุนาเนี่ยอันนี้คือซึมลงมาแล้วเดือนนี้เป็นไงนะครับเดือนนี้เราเห็นว่ามันมีการขึ้นไปก่อนแล้วค่อยปึ้งลงมานะครับผมเลยมองว่าถ้าเกิดเราจะดูเคสสตัดดี้เนี่ยเราต้องย้อนไปที่เดือนเมษานะครับเดี๋ยวเราจะกลับไปที่เดือนเมษากันว่าตอนนั้นเนี่ยเซตอินเด็กซ์เนี่ยเวลามันฟื้นตัวเนี่ยมันฟื้นยังไงนะครับซูมกลับเข้ามาดูนะครับก็คือเดือนเมษาคือช่วงนี้นะครับช่วงเดือนเมษาคือช่วงนี้เรามาร์คโลนะครับเรามาร์คโลไว้ก่อนสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประมาณนี้นะครับเซตอินเด็กซ์เนี่ยหลุดนะครับหลุดเราจะเห็นว่าตรงเนี้ยประมาณ1350เนี่ยหลุดนะครับลงมาวันที่19เนี่ยปิดประมาณช่วง1332นะครับปิดหลุดตอนนั้นเนี่ยคนก็กังวลกันเพราะว่าโอ้โหมันปิดแย่จริงๆนะครับเพราะว่าหลุดโลเนี่ยแล้วปิดแบบแดงยะแดงเป็นทั้งแท่งอย่างเงี้ยนะครับมันก็ดูแย่นะครับแต่ประเด็นก็คือว่าหลังจากที่มันสามารถดึงนะครับแล้วก็กลับมาปิดเหนือ1350ได้เนี่ยมันเลยทำให้การหลุดลงมาตรงนี้เนี่ยนะครับทำให้การหลุดลงมาตรงเนี้ยเป็น fall break นะครับแล้วทำให้ดัชนีเนี่ยฟื้นกลับจาก1350เนี่ยขึ้นมาใกล้ประมาณ1390ก็ฟื้นมาประมาณ40จุดนะครับดังนั้นผมมองว่ารอบเนี้ยนะครับคีย์สำคัญคือถ้าเกิดเซตจะเกิดรอบฟื้นตัวเนี่ยโอเค panic sell เนี่ยมาละนะครับเราต้องรอตรงนี้นะครับให้มันกลับมายืนเหนือ1282ที่เป็นโลที่มันหลุดลงไปให้ได้นะครับถ้ากลับมายืนได้เมื่อไหร่ตรงนั้นแหละนะครับก็จะทำให้เซตเนี่ยเข้าสู่รอบเทคนิคอลรีบาวด์นะครับดังนั้นมาร์คตรงนี้ไว้เลยนะครับ1282นะครับถ้าเกิดกลับมายืนได้เซตก็จะเกิดรอบเทคนิคอลรีบาวด์นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาต่อที่ Set 50 Index Future นะครับมาต่อที่ Set 50 Index Future คือถ้ามองตัวของฟิวเจอร์เนี่ยผมมองว่าภาพเนี่ยมันแข็งกว่าเซตนะครับเพราะเซตหลุดโลนะครับแต่จะเห็นว่าฟิวเจอร์เนี่ยไม่หลุดโลนะครับก็คือแถวประมาณ795เนี่ยยืนได้ไม่หลุดโอเคระหว่างชั่วโมงการซื้อขายจะมีหลุดบ้างซึ่งเมื่อวานเนี่ยผมว่าการเกิดเออร์เลอร์มันก็เรื่องปกติแหละนะครับเพราะว่าหลายๆตลาดก็เกิดเออร์เลอร์นะครับก็เห็นฟิวเจอร์เนี่ยแข็งกว่าตลาดนะครับผมเลยมองว่าถ้าจะเก็งกำไรตัวฟิวเจอร์เนี่ยให้เปิดลองเนี่ยประมาณใกล้ๆตรง795นะครับถ้าสต็อปเนี่ยก็สต็อปประมาณ790ถ้าผิดเนี่ยผมว่าโดนประมาณ5จุดแต่ถ้าเกิดปรับตัวขึ้นเนี่ยผมว่าฟิวเจอร์จะกลับไปประมาณช่วง807ได้นะครับถ้าเกิดถูกเนี่ยก็ได้ประมาณ12จุดนะครับแต่ถ้าผิดก็เสียประมาณ5จุดนะครับดังนั้นฟิวเจอร์คือลอง795นะครับปรับมา790ก็สต็อปส่วนเป้าหมายก็
805หรือ807ก็ได้นะครับประมาณ10ถึง12จุดในตัวของฟิวเจอร์ถัดมามาที่ราคาทองคำกันดีกว่านะครับคือรอบนี้เนี่ยคนก็จะเริ่มสงสัยนะครับว่าเอ๊ปกติเนี่ยถ้าตลาดหุ้นโดนขายเนี่ยมันไม่ได้วิ่งไปพักเงินในตัวของราคาทองคำหรอนะครับทำไมทองคำก็ยังมีการปรับตัวลงนะครับก็อย่างที่คุยไปในช่วงแรกว่าผมว่ามันเกิดจากการทำแครี่เทรดแหละนะครับคือแครี่เทรดก็คือทองคำเนี่ยก็จะเป็นสินทรัพย์หนึ่งที่คนที่กู้เงินเยนออกมาเนี่ยเอามาลงทุนก็ได้เพราะว่าจะเห็นภาพเนี่ยชัดคล้ายๆกันเลยนะครับคือตั้งแต่เงินเยนเนี่ยสมมติผมเอาทองกับเงินเยนมาพอตกันเนี่ยมันก็จะเห็นภาพที่คล้ายๆกันนะครับนี่คือเงินอันนี้ทองคำสมมติเราให้ดูเงินเยนอ่ะโอเคนะครับเนี่ยเราจะเห็นว่าตอนที่เงินเยนเนี่ยเริ่มอ่อนเนี่ยนะครับเงินเยนเริ่มอ่อนตรง2023นะครับที่เงินเยนเริ่มอ่อนเนี่ยเราเห็นเงินเยนเนี่ยที่มันอ่อนค่าไปเนี่ยเราเห็นว่าทองคำกับเงินเยนเนี่ยก็วิ่งไปทางเดียวกันนะครับดังนั้นเวลาเงินเยนมันเริ่มแข็งกลับมาเนี่ยนะครับผมเลยมองว่าทองคำเนี่ยนะครับแรงส่งมันก็จะแบบน้อยตามลงไปด้วยนะครับเรากลับมาที่ราคาทองคำอย่างเดียวเหมือนเดิมก็จะเห็นว่าทองคำเนี่ยตอนสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราก็พอให้เล่นลองแหละที่มันกลับไปยืนเส้น20โอเคเล่นลองได้แต่เราก็มองว่าทาร์เก็ตคงไม่ใช่นิวไฮให้มาขายแถวไฮเดิมนะประมาณ2470ก็ขึ้นไปแตะพอดีนะครับแล้วตอนที่มันแตะเนี่ยก็ไปเกิดไดเวอร์เจนต์นะครับทำให้ตัวของราคาทองคำเนี่ยก็ติดแนวต้านแล้วตอนนี้ก็ซึมลงมานะครับผมเลยมองว่าทองคำเนี่ยอยู่ในแนวโน้มของการพักตัวมากกว่านะช่วงนี้ผมว่ายังไม่ได้นิวไฮสำหรับทองคำแต่ถ้าคนจะเล่นช็อตเนี่ยผมแนะนำว่าเล่นซิลเวอร์ดีกว่าซิลเวอร์ก็ภาพชัดกว่าตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วนะครับว่าซิลเวอร์เนี่ยมันหลุดแนวรับนะครับดังนั้นเวลามันรีบาวขึ้นเนี่ยมันจะช็อตง่ายกว่าตัวทองคำนะครับเนี่ยตรงนี้โลซิลเวอร์เวลาดีดกลับขึ้นไปเนี่ยก็เป็นจุดช็อตนะครับแล้วก็ถือว่าซิลเวอร์ก็ปรับตัวลงมาค่อนข้างแรงกว่าถ้าเทียบกับราคาทองคำนะครับส่วนราคาน้ำมันนะครับราคาน้ำมันก็จะเห็นว่ามีการปรับตัวลงนะครับถึงแม้ว่าตอนสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราอาจจะมีข่าวคุยกันว่าแบบมันมีความตึงเครียดระหว่างทางฝั่งตะวันออกกลางอะไรกันหรือเปล่านะครับก็เห็นว่าราคาน้ำมันเนี่ยมันไม่ได้ตอบสนองในเชิงบวกนะครับคือขึ้นเนี่ยขึ้นวันเดียวเนี่ยวันที่31เนี่ยแต่มันไม่ผ่านเส้น200วันนะแล้วปรับตัวลงนะครับผมเลยมองว่าการลงมาในรอบนี้เนี่ยของตลาดหุ้นเนี่ยมันไม่ได้เรื่องเกี่ยวกับพวกสงครามหรอกเพราะว่าสงครามผมว่าคนเนี่ยมันก็ชินชากันมาระดับนึงแล้วนะครับเราช่วงปี2ปีเนี่ยเราเห็นการทะเลาะกันตีกันไปเรื่อยนะครับแต่ผมมองที่ลงมาจริงเนี่ยเรื่องของเยนแคริเทจนะครับก็เห็นว่าน้ำมันเนี่ยก็เป็นแนวโน้มของไซด์เวย์ดาวนะครับเมื่อวานเนี่ยมีหลุดโลด้วยนะครับก็อาจจะมีรีบาวบ้างแหละแต่รีบาวขึ้นไปผมว่าไม่ผ่านเส้นดาวเทรนเหมือนเดิมนะครับประมาณ 76.5 สำหรับตัวของราคาน้ำมันนะครับมาที่แนวโน้มของค่าเงินนะครับค่าเงินบาทนะครับก็มีการแข็งค่านะครับมันก็ตามตัวของดอลลาร์ที่มันอ่อนแหละนะครับตอนนี้นะครับเงินบาทก็มีการเกิดตัวของเดสคอร์สไปแล้วนะครับดังนั้นเงินบาทเวลารีบาวเนี่ยรอจังหวะช็อตไปสำหรับตัวค่าเงินบาทนะครับส่วนค่าเงินเยนก็คล้ายๆกันนะครับว่าถ้ารีบาวก็ไปรอจังหวะช็อตนะครับส่วนยูโรนะครับในด้านตรงข้ามก็เน้นลองนะครับก็เน้นแบบย่อลงมาแล้วก็ค่อยหาจังหวะในการเปิดลองสำหรับค่าเงินยูโรนะครับโอเคนะครับมีอะไรต้องคุยกันบ้างนะครับอ่ะคุยเรื่องนี้แล้วกันนะครับผมไปเห็นชาร์ตนึงมาเนี่ยระหว่างรอออกรายการเนี่ยนะครับมาดูความผันผวนตลาดหุ้นสหรัฐกันนิดนึงนะครับจะเห็นว่าตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยปีเนี้ยนะครับปีเนี้ยมันนิ่งเกินไปดูแกนตรงนี้นะครับอันนี้คือผลตอบแทนรายวันนะครับผลตอบแทนรายวันเราจะเห็นว่าตลาดหุ้นสหรัฐปีนี้เนี่ยเหวี่ยงอยู่ตรงนี้นะครับลบ2ถึงบวก2เนี่ยนะครับมันเหวี่ยงประมาณเนี้ยนะครับลบ2บวก2เนี่ยแคบมากนะครับเราลองเทียบกับปีโควิด2020เนี่ยจะเห็นว่าโอ้โหบางทีลบเป็น10นะครับบางทีก็บวกแบบ8จะเห็นว่าปี2020เนี่ยอันนี้เหวี่ยงแรงมากนะครับ2021อันนี้ไม่ค่อยเหวี่ยงก็จะเห็นว่าประมาณบวก2ลบ2เอาอยู่2022เนี่ยนะครับอันนี้ประมาณลบ4นะครับบวก3ประมาณเนี้ยนะครับก็อยู่โซนประมาณเนี้ย2023นะครับก็จะเห็นว่ากรอบมันแคบนะครับคือตลาดหุ้นเนี่ยมันก็มีพฤติกรรมอย่างนึงที่เราเห็นกันชัดๆนะครับคือมันก็จะมีปีที่แบบไม่ผันผวนกับปีที่ผันผวนนะครับ
คือปีนี้ผมว่าความผันผวนก็ยังถือว่าต่ำอยู่ถ้าเทียบกับปีโควิดนะครับหรือเทียบกับปี2022เนี่ยจะเห็นว่า2022เนี่ยปีที่มันเป็นดาวเทรนด์ในตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยความผันผวนเยอะกว่านี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าความผันผวนก็ยังอยู่ในระดับที่มันปกติสำหรับตลาดหุ้นสหรัฐนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาที่เซกเตอร์โรเตชันนะครับช่วงนี้คงไม่ได้มีเซกเตอร์อะไรที่มันเด่นมากหรอกนะครับคือผมมองว่าโอเคกลุ่มที่เด่นสุดคือ ICT แหละนะครับเพราะว่ามันอยู่ leading มาสักระยะแล้วตัวใหญ่ๆของมันเนี่ยทั้ง Advance นะครับทั้ง True เนี่ยก็ยืนแข่งกับตลาดนะครับส่วนอื่นๆเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในโซน Lab นะครับBank นะครับ Bank เนี่ยก็มีโอกาสจะมา leading ได้แต่ก็ต้องเลือกเป็นตัวๆนะครับเรามาที่performance ในสัปดาห์ที่แล้ววันก่อนนะครับก็ถือว่าไม่ดีนะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเพราะว่าตลาดหุ้นมันก็ลงแหละนะครับแต่เราก็ลงมามากกว่านะครับค่อยมาดูตัวเลขกันสำหรับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราเอาหุ้นเล็กมานะครับซึ่งมันก็ผิดแหละนะครับคือหุ้นเล็กเนี่ยปรับตัวลงไปอีกรอบหนึ่งนะครับก็จะเห็นว่าถ้าเราดูเซตเนี่ยเซตเมื่อวานเนี่ยปิด1274จากวันอังคารเนี่ยที่1311นะครับก็เซตลงไป 2.84% แต่หุ้นที่เราเลือกมาเนี่ยก็ลบหมดนะครับเนอร์ลบ5 BJCHI ลบ4นะครับ Depend ลบ5นะครับเฉลี่ยก็ลบประมาณเกือบ5นะครับคือถึงเซตจะลงเนี่ยเราก็ลงมากกว่านะครับเลยติดลบไปอีก 2.11% นะครับการว่าปีนี้ไม่ค่อยดีเลยนะครับจะเห็นว่าตอนเนี้ยสถิติเรากลายเป็นเหมือนโยนเหรียญเลยนะครับชนะ13แพ้13นะครับก็คือเจอกัน26วีคนะครับชนะ13วีคแพ้13วีคนะครับก็มาดูกันว่ามันจะดึงกลับมาให้ชนะมากกว่าได้ไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูหุ้นแนะนำในวันนี้กันละกันนะครับว่ามีตัวไหนบ้างสำหรับตัวแรกนะครับสำหรับตัวแรกก็เป็นตัวของ ITC นะครับตัว ITC สำหรับเหตุผลที่เลือก ITC มานะครับเพราะว่า ITC เนี่ยย่อลงมาแล้วมันไม่หลุดเส้น200วันนะคือช่วงนี้เราก็พยายามหลีกเลี่ยงหุ้นที่มันหลุดโลนะครับก็หาหุ้นที่แบบเส้น200วันไม่หลุดนะครับพวกนี้น่าจะเป็นการย่อไปขึ้นได้ตัวของ RSI ก็มีการทำ divergence นะครับก็โซนแนวรับของ ITC เนี่ยก็จริงก็แถวประมาณ21แหละนะครับแถวนี้เป็นโซนแนวรับนะครับส่วนแนวต้านก็ 21.5 แล้วก็22นะครับก็มองรีบาวส่วน stop loss นะถ้าต่ำกว่า 20.6 สำหรับ ITC นะครับนี่ก็เป็นตัวแรกนะครับสำหรับตัวที่2นะครับจะเป็นแนวเซฟหน่อยก็จะเป็นตัว BDMS นะครับตัวนี้จะเห็นเลยว่าแข็งกว่าตลาดชัดเจนมากนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยตลาดปรับตัวลงกันเนี่ย BDMS เนี่ยไม่หลุดโลนะครับแถวประมาณ 25.5 เนี่ยยืนแข็งเลยไม่หลุดนะครับแล้วก็ RSI ก็มีการเกิด divergence ด้วยนะครับก็ทำให้ BDMS มีโอกาสจะขึ้นแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าถ้าเล่น BDMS เนี่ยอัพไซด์มันก็คงไม่ได้เยอะนะครับแนวต้านมันก็คงแถวเส้น200วันเนี่ย 27.5 นะครับส่วนแนวรับก็แถวประมาณ 25.5 26นะครับ stop loss ถ้าต่ำกว่า25สำหรับ BDMS นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับเป็นตัวของ MTC นะครับแต่ตัวนี้เป็นฝั่งช็อตนะครับคือเราไม่ค่อยเลือกฝั่งช็อตมาเลยก็เลยแบบเอาฝั่งช็อตบ้างแล้วกันนะครับเราเลือกลองไป2ตัวละสำหรับฝั่งช็อตเนี่ยผมมองว่าเป็น MTC เพราะว่า MTC เนี่ยแนวโน้มเนี่ยมันเป็นไซด์เวย์ดาวนะครับจะเห็นว่ากรอบเนี่ยมันเป็นลักษณะของไซด์เวย์ดาวดังนั้นการที่มันอยู่ใกล้ๆกรอบบนเนี่ยแถว42เนี่ยผมมองเป็นแนวช็อตมากกว่าส่วนแนวรับเนี่ยคือ38นะถ้าเกินเส้น200วันไปเนี่ย 43.5 ก็แปลว่าเราผิดทางนะครับก็มอง MTC เป็นไซด์เวย์ดาวนะครับก็สรุปสัปดาห์นี้ก็เลยเผื่อช็อตไว้ตัวนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าฝั่งลองเนี่ยเราเลือกแต่ลองมาหลายสัปดาห์ละมันก็ไม่ค่อยจะเวิร์กเท่าไหร่นะครับก็เลยเอาฝั่งช็อตเนี่ยเข้ามาช่วยเฮดจิ้งไว้บ้างนะครับครบแล้วในเรื่องราวของภาวะตลาดแล้วก็หุ้นแนะนำนะพี่แชมป์มีคำถามต่อเนื่องเลยนะเขาบอกว่าทำไมไฟแนนซ์นิวโรทั้งดอกเบี้ยจะลงจะเป็น NPL มั้งนะใช่ครับก็กังวลเศรษฐกิจแหละนะครับไฟแนนซ์ก็เลยแบบทำนิวโลนะครับแต่จะเห็นว่าพวกตัวที่ลงเนี่ยจริงถ้าถามผมเนี่ยแบบ
จริงผมว่าจะเล่นแพร์เทรดก็ได้นะครับคือเราเห็นว่าสวัสด์เนี่ยอันนี้ก็นิวโลนะครับติดล้อก็นิวโลแต่เห็นว่า MTC เนี่ยเป็นตัวเดียวที่ไม่ได้นิวโลนะครับแล้ว MTC เนี่ยจะเห็นว่ามันอยู่ที่กรอบบนแต่ถ้าเกิดเรามองตัวของสวัสด์เนี่ยสวัสด์เนี่ยโดยรวมเนี่ยผมว่าสวัสด์มันคือกรอบล่างซะมากกว่านะครับเราก็อาจจะแบบไว้ทำแพร์เทรดก็ได้เช่นแบบว่าโอเคเราหาจังหวะเปิดลองสวัสด์และช็อตตัวของ MTC ที่มันอยู่ที่กรอบบนอย่างเงี้ยก็ได้นะครับมันนี้นะฮะส่วนตลาดหุ้นไทยก็ขึ้นตามที่พี่แชมป์บอกนะฮะตอนนี้ก็ขึ้นมา804แนวต้านเท่าไหร่นะฮะที่มันเด้งกลับมาตรงนี้ฮะให้มันปิดนะให้มันปิดที่ประมาณ1282ให้ได้นะถ้าเกิดปิดตรงนี้ได้ผมว่าน่าจะเห็นการฟื้นตัวกลับนะครับเพราะว่าคล้ายๆกับรอบนี้นะครับหลุดโลมาก่อนถ้าดึงกลับมาได้เนี่ยนะครับก็จะเป็นการฟื้นตัวครับได้ค่ะก็ประมาณนี้เนาะสำหรับเรื่องราวของตลาดที่เฟกขึ้นแรงลงแรงได้ช่วงนี้ก็เขย่าเขย่าดใช่ไีหมครัพบี่แชดีมปผ์มว่าดีคือก่อนหน้านี้ทีเฟกมันทำอะไรไม่ได้นะครับจะเห็นว่าก่อนหน้านี้ดูไปเล่นกันเนี่ยเล่นกันแบบกรอบแบบ5 จุดอย่างเงี้ยนะครับคือต้องแบบแม่นมากๆคือแบบซื้อได้โลขายได้ไฮเนี่ยเล่นได้นะครับแต่ตอนเนี้ยขยับแรงเนี่ยผมว่าดีนะครับมันทําให้เราเนี่ยสามารถเทรดดิ้งได้นะครับยังพอหาผมว่าดีกว่าไม่มีความผันผวนนะครับผันผวนน้อยไปก็เทรดไม่ได้นะครับผันผวนแรงๆเนี่ยผมว่าอย่างน้อยก็ทําให้เราเนี่ยเทรดดิ้งได้ครับแล้วตอนนี้ตลาดหุ้นฝั่งเอเชียก็เด้งแรงนิกกี้ตลาดหุ้นสหรัฐฟิวเจอร์ก็เด้งนะฮะการเด้งของเขาใชนี่่เป็คนรับการเด้งเพื่อยืนหรือว่าเด้งเพื่อย่อผมว่าเด้งแล้วยืนมากกว่านะครับเพราะอย่างที่เราคุยไปว่าตอนนี้จังหวะเนี้ยนะพยายามดู USD JPY ไว้เลยนะครับว่าถ้าเกิ USD ดยังยืน JPY144เนี่ย144ได้เนี่ยตรงเนี้ยมันทําให้ตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยดีดกลับได้นะครับแต่เกิดต่ำกว่าตรงนี้อีกเมื่อไหร่เนี่ยก็ค่อยกลับมาระวังอีกรอบหนึ่งแล้วกันก็มาร์กตรงนี้ไว้นะครับถ้ายังยืนได้ก็โอเคลองดูนะฮะตลาดก็เด้งกลับมานั่นเองนั่นคือในเรื่องราวของภาพตลาดที่เกิดขึ้นนะฮะทั้งในส่วนของตลาดหุ้นสหรัฐตลาดหุ้นญี่ปุ่นแล้วก็ตลาดหุ้นไทยนะฮะตลาดหุ้นไทยวันนี้ต้องยืนให้ได้1282ถึงจะสามารถใชบ่อกว่คารับยืใชน่ได้ใช่ครับ282ได้ค่ะเนี่ยผมว่ามันจะคล้ายๆรอบนี้นะครับค่ะตัวที่ดันตลาดในรอบนี้ก็ยังเป็นเดลต้าเหมือนเดิมนะเดอะแบก3 บาทแล้วก็ตัวใหญ่นะฮะตัวใหญ่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะมีเดลต้าที่ไล่ขึ้นมาในตอนนี้นะใช่เคครับแบงค์อีกเคแบงค์อีกตัวหนึ่งนะฮะตัวใหญ่ๆหมดเลยเอ๊ะทำไมรอบนี้พี่จันไม่แนะนำตัวใหญ่ๆฮะก็ BDMS นะเป็นตัวใหญ่เราอ๋อตัวใหญ่ใช่ไหมฮะบีเอฟเมื่อวานก็ยังบวกหน่อยหนึ่งนะยใืชน่ข้างล่า BDMS งผอยมูว่่ายืนแข็งว่าตอนนี้ตลาดบอกว่ามันเหมือนมันหนีไปเชิงดิเฟนซีฟมากขึ้นนะจะเห็นว่าไอ้กลุ่มที่มันโดนขายส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มพวกโกรทสต็อกนะครับก็จะโดนขายแล้วก็พวกกลุ่มพวกดิเฟนซีฟหรือแวลูเพลย์อะไรพวกนี้นะครับน่าจะดีขึ้นนะครับพอเราเล่นโกรทกันมาหลายปีแล้วนะครับมันก็ต้องเกิดการหมุนบ้างแหละนะครับคือผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าการลงทุนเนี่ยมันเป็นไซเคิลมันไม่มีวิธีไหนดีที่สุดหรอกนะครับก็จะมีบางยุค value investor ดังนะครับบางยุคคนที่หา growth เนี่ยดังนะครับบางยุคเทคนิคอลอาจจะใช้ได้ดีแบบสุดๆเลยก็ได้นะครับบางยุคพื้นฐานเนี่ยดีสุดบางยุคต้องเล่นสตอรี่นะครับแต่ยุคนี้โอเคทุกคนไม่มีใครเชื่อสตอรี่กันอะไรเงี้ยนะครับมันก็วนกันไปวนกันมานะครับมันมีหมดทุกแบบตลาดหุ้นนะครับแต่เราต้องพยายามค่ะ adapt ไปให้ได้นะครับได้เลยก็อะแดปกันแบบไหนติดตามกันไปนะเพราะมันมีเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลาแต่ละช่วงเวลามันก็มีปัจจัยอื่นๆเข้ามานะปัจจัยในรอบนี้กระเทือนเลื่อนลั่นก็ปัจจัยในเรื่องราวของตลาดหุ้นญี่ปุ่นค่าเงินดอลลาร์ญี่ปุ่นนั่นเองแล้วก็ใชเรื่่องราควรัเศรษฐบกิจสหรัฐใช่ครับก็ต้องสองภาพใหญ่ๆที่เกิดขึ้นนะทำให้ตลาดหุ้นเล็กๆเองก็เจ็บระเนระนาดไปด้วยนะโอเคอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวติดตามคำถามหุ้นในช่วงหน้ากับคุณแชมป์หน่อยนะสำหรับเรื่องราวของคำถามหุ้นนะสำหรับช่วงนี้ขอบคุณมากเลยค่ะพี่แชมป์ค่ะครับสวัสดีครับค่ะก็ได้ความรู้จากเรื่องราวของไอเดียตลาดต่างๆที่เกิดขึ้นนะฮะว่ามีช่วงไหนเป็นเช่นไรบ้างนะแล้วก็เรื่องราวที่คุณแชมป์พูดไปด้วยแล้วก็อธิบายไปด้วยเมื่อสักครู่นะฮะก็คือ